นะครับสำหรับแฟนๆนะครับเดี๋ยวทำแมกกาซีนนะครับในเทปที่แล้วนะครับที่เรารับปากเลยว่าจะพาไปดูหอยหอยเล็กหอยใหญ่หอยนักศึกษาเด็กมหาลัยไม่ใช่ไม่ใช่หอยเนี่ยหอยอะไรเจ๊หอยเอ็กแม็กเอ็กแม็กมีหอยอย่างนี้ก็มีด้วยเราก็อยากจะรู้จริงว่าไอแนวคิดพิสดารที่เรียนคนเนี่ยมันมาจากไหนใช่ใครเขาคือใครช่างสรรหาเอาหอยไปยัดอยู่ในเอ็กแม็กปกติก็จะอยู่ในรถยนต์รถกระบะมันแล้วมันใช้งานได้จริงหรือเปล่ามีไว้เท่ๆหรือใช้งานได้จริงเอ้ยแต่เขาขึ้นไดโน่เลยนะไม่รู้ครับอยากจะรู้จริงๆว่าแรงม้ากับแรงโมอันไหนจะเยี่ยมกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหอยเนี้ยมันทำงานได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาเจอนะคะกับทีมงานนะคะผู้คิดค้นโปรเจกต์เนี้ยเนี่ยทำไมถึงคิดค้นหน้าตาเป็นไงเนี่ยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับโปโปสปีดครับสวัสดีครับราเบียเต็มครับสวัสดีครับผมแดงสาย4ครับพี่แดงสาย4ได้ยินแต่ชื่อหน้าตาเรามากขอบคุณครับพี่แดงคิดโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องท่อครับผมเพาะนะคะตอนนี้ก็คือมีคันนี้กับโปรเจกต์ที่อยู่ข้างหลังก็คือที่เซตโบใช่พี่แดงทำท่ออะไรบ้างคะตอนนี้หลักๆก็จะเป็นรถซีซีที่บ้านเราใช้กันทั่วไปพวกเอ็กแบ็กเนี้ยผมเพิ่งจะเป็นซีซีรถใหญ่ขึ้นมาผมเพิ่งจะมาขยับเพิ่งมาทำใช่ครับแล้วก็มีรุ่นไหนคะก็คือรุ่นเล็กทำทุกรุ่นครับแล้วก็มี X Max Forza BMW ทำได้หมด400 750 cc อะไรเงี้ยก็จะขยับเป็นสกูตเตอร์บิ๊กไบค์ขึ้นมาแล้วตอนนี้ทำท่อเนี่ยเป็นวัสดุสเตเลตหรือไทเทเนียมหรืออะไรคะวัสดุที่ทางเราใช้ครับมีไทเทเนียมหลักๆมีไทเทเนียมเกรด2มาคือเป็นสเตเลตอย่างที่เห็นในตรงเนี้ยจะเป็นสเตเลตอโนไดซ์ยิงสีไฟฟ้าก็จะทำได้ทั้งสีน้ำเงินและสีดำแล้วก็จะเป็นสีดำพ่นสีพาวเดอร์โค้ตครับผมแล้วนี่ปลายท่อเนี่ยเป็นเคปลาเคปลาครับของทางใช่ครับทำเองทุกชิ้นทุกกระบวนการแล้วได้ข่าวว่าท่อของแดงสายสีเนี่ยไม่ใช่ดังเฉพาะในเมืองไทยตอนนี้มีส่งออกด้วยนะก็ส่งออกต่างประเทศครับต่างประเทศก็หลักๆก็มีมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียครับผมอย่างนี้ราคาแพงดิมีส่งออกด้วยราคาบ้านเราจับต้องได้แน่นอนครับวัยรุ่นไทยจับต้องได้แน่นอนสายนะคะน้องๆ นะคะที่เกี่ยวกับวงการ200อย่างต่างอย่างไรเนี่ยสามารถนะคะปรึกษาหาความรู้กับทางท่านแดงได้นะคะพี่แดงครับครับท่อรุ่นไหนทำได้หนึ่งครับผมให้เป็นพวก2สูบขึ้นไปเต็มเพื่อนหัวท่อฟรีอ่ะทำยาก อันนี้เรื่องจริงกว่าจะได้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแค่ทุกวันนี้สั่งท่อยังกว่าจะได้คิวนานไหมมาคุยเจ้าของโปรเจกต์เลยช่างฟ้าเกษตรครับตีตัวจริงเสียงจริงครับช่างฟ้าเกษตรคิดยังไงถึงจะเอา X Max เนี่ยมาใส่กระโปรงก็ถ้าทำเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาเนี่ยมันก็จะธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาแต่ถ้าใส่โทรโบมันไม่มีคนทำมันก็จะถ้าทำแล้วมันสำเร็จมันจะเป็นโปรเจกต์ที่ขายได้ง่ายเพราะมันเป็นชุดสำเร็จขอนิดนึงเป็นโปรเจกต์ที่จะมีจัดจำหน่ายขายจะมีขายแน่นอนแล้วมัน 90% แล้ว wow. แล้วราคาคิดไว้อ่ะอยู่ประมาณตัวเลข 6-70,000 โอ้ก็เหมือนโมดิฟายทั่วไปใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในสเต็ปนี้ก็คือพวกลูก80ใช่ไม่มีชาร์จแต่อาจจะวิ่งเร็วกว่าพวกนั้นวิ่งเร็วกว่ารถทำเครื่องแน่นอนคือเดิมเนี่ยใส่เทสเทอร์โบไปปึ้งใช่วิ่งเร็วกว่ารถทำเครื่องแน่นอนแรงกว่าลูก80ไม่ชาร์จใช่แล้วใช้งานได้จริงมีออยล์น้ำมันเกียร์มีอินเตอร์มีทุกอย่างครบที่เป็นเหมือนรถยนต์เลยก็คือมีอินเตอร์ให้ท่อเดินท่อสำเร็จเทอร์โบใช่เป็นชุดคิดเลยเป็นชุดคิดเลยโดยที่ว่าไม่ต้องแปลงอะไรเกี่ยวกับรถเลยใส่ประกอบช่างทั่วไปก็ทำได้ใช่ซื้อชุดไปถึงใส่เองได้เลยมันจะเหนียวอ่ะขี่ใช้งานได้นะความร้อนเห็นหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหแค่เดิมมายังเหนื่อยเลยอ่ะ X Max อ่ะลูกเบรกสูบติดก้านขาดผมว่ามันอยู่ที่การระบายความร้อนของเครื่องยนต์คือตรงนี้ช่างบัสคือกับช่างแดงแก้ไขได้หมดแล้วเรียบร้อยมีอินเตอร์รถไม่ร้อนแน่นอนมีอินเตอร์ด้วยใช่และเผื่ออยากจะใส่วัดเกรดแยกได้ไหมวัดเกรดแยกได้ต่อได้ตอนนี้เป็นวัดเกรดกระป๋องอยู่ใช้วัดเกรดกระป๋องและไอการทำเทอร์โบทำบูสต์ของเทอร์โบอ่ะมันได้เยอะไหมได้เยอะไหมตอนนี้ได้10ปอนด์10ปอนด์ถือว่าค่อนข้างเยอะสำหรับโมไซค์นะเยอะใช้เทอร์โบอะไรอ่ะ
บอกยังบอกไม่ได้ครับมันเป็นโปรเจกต์ที่เก็บไว้ยังเป็นความลับอยู่ครับในส่วนของการติดเทอร์โบอ่ะมันติดยากไหมขับไป2กิโลเทอร์โบอย่างนี้ทำงานหรือเปล่าเทอร์โบบูสต์ติดตั้งแต่ประมาณ 4,000 รอบคือพักคันเร่งก็ฟาดเลยบูสต์ก็คือบิด 4,000 รอบปุ๊บรอบไม่น่าเกิน20เมตรใช่ครับบูสต์ขยับขึ้นเรื่อยๆเลยก็บูสต์เขาจะขยับตามขึ้นตามรอบเครื่องยนต์เลยครับเพราะบางท่านบอกว่าอู้ใส่เทอร์โบมาเทอร์โบจะมาทำงานกิโลที่3ที่4ไม่ใช่อันนี้บิดคันเร่งปุ๊บพักก็บูสต์ฟาดเลยถ้าอยากจะเห็นของจริงเดี๋ยวต้องรอดูต้องไปลองดูต้องไปลองตอนนี้เราอยู่ที่ไดโน่โปรสปีดและแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกล่องหัวใจสำคัญเลยกล่องโปรสปีดกล่องมีไว้ทำอะไรบ้างครับเปิดรอบจูนไฟจูนน้ำมันจูนช่วงต้นคันเร่งครับผมแล้วก็จูนหัวฉีดเสริมได้ก็คือสามารถใส่หัวฉีดเพิ่มอีกก็ได้ใช่ครับจะเป็นเจ็ตยิงรอบปลายได้ใช่แล้วแต่จูนเนอร์ใช่ครับแล้วก็ตัวเนี้ยเห็นเขาบอกว่ามีการ์ดพิเศษการ์ดล็อกรอบออกตัวได้ด้วยใช่ครับเฉพาะช่วงที่เราลักต้องตั้งโหลดไว้ใช่ที่ตั้งไว้ตั้งโหลดการ์ดต้นจะถึงกี่รอบแล้วก็ตัดเป็นการ์ดสองใช่ครับแล้วนอกจากนี้กล่องตัวปิดอ่ะใส่รถเลยได้ปะแล้วรถหัวฉีดแทบทุกรุ่นทุกรุ่นใช่ใช่ครับดีมีเวฟมี PCX มี Xmax มีได้หมดได้หมดแล้วกล่องอ่ะมันมีกี่แบบราคาครับมี2แบบครับ Biking Bag ก็ 4,500 Biking Bag ก็คือกล่องพ่วงกล่องพ่วง 4,500 กล่องสแตนสำหรับใช้แข่งขันได้กล่องสแตนคือเป็นรถพวกเวทใหญ่ๆใช่ครับรถสนามรถแข่งรถใช้งานก็ใช้ได้ครับราคา 6,900 6,900 ก็พอจับต้องได้นะแล้วในเรื่องของจูนเนอร์ครับที่มีไหมโปรเจกต์ที่จะเปิดสอนดีลเลอร์ให้มาจูนทั่วประเทศของโปรสปีดมีครับรับก็คือทีมไหนช่างคนไหนสนใจใช่สนใจเข้ามาที่ติดต่อที่บริษัทได้เลยครับที่บริษัทโปรสปีดอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่สมุทรสาครครับก็คือเปิดรับสอนใช่รับสอนใช่ใครสนใจที่เป็นตัวแทนติดต่อได้เลยครับสามารถมีการเรียนหรือมีสอนยังไม่เป็นตัวแทนแต่อยากเรียนรู้ก็มาได้ใช่ครับได้แล้วก็ลองไปเทสดูครับผมลองไปใส่ดูแล้วจะดูว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับผมแล้วสำหรับคันที่อยู่บนไดโน่เนี่ยจูนนานไหมก็พักเนี่ยครับรถเทอร์โบยากไหมยากครับถือว่าเป็นคันแรกใช่ครับรถคูคันนี้ใครคิดตอนแรกเลยไอเดียใครธรรมดาลูกไม่จำครับทั้งบัสที่เกษมคันนี้นะจูน่าไว้นะกำลังจะไปแข่งที่สนามไหนบ้างก็แข่งได้ไหมเขาถามก่อนได้ครับแต่ว่าถ้าแข่งมันก็เป็นเหมือนเอาอย่างนี้ดีกว่ายกตัวอย่างรถ NA กับรถเทอร์โบรถ NA ถ้าโมเครื่องแล้วรถเทอร์โบเซตเทอร์โบอย่างเดียวมันก็แข่งกันไม่ได้ใช่อันนี้คือรถสแตนดาร์ดที่เราทำขึ้นมาให้มันดีกว่ารถที่สแตนดาร์ดขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรับแต่งให้มันดีขึ้นในระบบเครื่องยนต์เดี๋ยวเราค่อยไปแต่งทีหลังถ้าเราจะทำแข่งแต่คือตอนนี้เราทำเน้นตลาดพวกรถออกทริปแล้วก็วิ่งให้มันเร็วกว่าคือคันที่ขึ้นไดโน่นี่คือเดิมๆเลยเครื่องสแตนดาร์ดทุกอย่างมีอะไรทำบ้างไม่มีเลยชามโอเคชามเพื่อปรับรอบให้มันไวขึ้นเบื้องท้ายเดิมก็คือเน้นเดิมสแตนดาร์ดทุกอย่างก็คือเหมือนกับชามใบเดียวแล้วก็ใส่เทอร์โบเลยใช่นี่มีเงินไปสัก 60,000 70,000 ไม่เกินวิ่งเลยวิ่งเลยตัวไมค์ก็มาตัวทีนี่เลยเหรอได้แน่ประมาณ GPS ก็เป็น180-200นะใช่ประมาณ180มีอยู่แล้ว GPS อ่ะเพราะว่าเราทำให้มันวิ่งในระยะยาวๆได้แช่ได้คือล็อกคันเร่งไม่ต้องยกอะไรอย่างเงี้ยพอรถออกทริปเขาต้องใช้ความร้อนเยอะเราวิ่งไกลๆหลายๆอย่างถ้าเผื่ออยากแรงกว่านี้ก็ลูกใหญ่ได้300-400ก็ยิ่งแรงไปอีกใช่ครับมันก็สามารถอัปเกรดเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็เทอร์โบได้และแรงม้าครับจากเดิมสแตนดาร์ดกับเซตเทอร์โบขึ้นมาเยอะไหมยกตัวอย่างวันนี้เราอยู่โปรปีดเดี๋ยวเราก็จะมีให้ดูว่าเป็นแรงม้าสแตนดาร์ดใช่ป่ะแต่แรงม้าสแตนดาร์ดไม่มีวันนี้แค่จูนเฉยไม่มีคือแล้วตอนนี้มันยังจูนไม่จบเพราะหัวฉีดอะมันไม่พอเป็นรถสแตนดาร์ดใช่ไหมฮะรถสแตนดาร์ดแรงม้าของเก็กแม็กอยู่โดยเฉลี่ยฮะอยู่ที่19 ตัว19 ตัวนี่คือจากล้อหรือจากเอาโรงงานมาจากโรงงานจากโรงงานเดิมขึ้นดูใช่ครับคือบางอย่างรถยนต์บางรุ่นคือวัดแรงม้าจากเพาใช่คือพอเพาอ่ะม้ามันจะอ่อนกว่าม้าล้อฮะพอล้อปัดลูกรอบโหลดเยอะอันนี้จากล้อเลย19 ตัวใช่ครับโดยประมาณเทอร์โบเมื่อกี้เข้าขึ้นมาอีกสัก7 ตัวก็เยอะมากนะ7 ตัวไม่สมบูรณ์ม
หัวฉีดไม่พอไปได้อีกใช่กะไว้สักกี่ตัวครับก็10ไปเหรอคิดไว้ในใจตอนนั้นต้องมี20ฮะเอาความคิดอ่ะเพราะว่าโทโบ1ลูกเนี่ยรถที่ใส่โทโบเขาจะกำหนดแรงม้าแล้วโทโบไซส์นี้เพิ่มม้าเท่าไหร่เพิ่มมาแรงม้ามาเท่าไหร่กับรถที่ไปใส่ถูกมั้ยครับแต่อันนี้เรามาใส่ในมอเตอร์ไซค์ในรถสูบเดียวเราก็หาครึ่งไปก่อนว่าใส่รถยนต์50ใส่เรา25แต่เราก็ไม่หวังเยอะหวังเอาสัก10กว่าหรือ20ก็แบบเสร็จม้าน่าจะอยู่ประมาณสัก40ตัวใช่น่าจะได้คร่าวๆเพราะว่าตอนนี้รถมันยังไม่สมบูรณ์คือหัวฉีดคือเราทำรถมาเรายังไม่ได้เซ็ตหลายๆอย่างคือเราเพิ่งจะเริ่มว่าง่ายๆคือร้อนๆเลยกล่องเพื่อเดินสายไฟเมื่อกี้เทอร์โบพี่จะเซ็ตกัน 3-4 วันโทรหาพี่แดงเนี่ยอ๋อพี่ผมอยู่ไต้หวันไต้หวันครับเพิ่งกลับมาช้อปปิ้งไต้หวันเลยพี่งานด่วนด้วยงานด่วนงานด่วนนี่ดูดิเขาเมื่อวานให้มาถ่ายวันนี้เดี๋ยววันที่10ต้องบินไปอีกแล้วครับก็คือเราก็ไปดูสเต็ปเบื้องต้นก่อนว่าเทอร์โบสามารถเรียกทอร์กเรียกแรงม้าได้มากแค่ไหนก็เดี๋ยวไปตามดูครับจากเมื่อสักครู่ครับเราได้ชมกันแล้วครับ X Max Turbo ครับกับแรงม้า37แรงม้าซึ่งการทำงานของเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ 80% เนื่องจากมีปัญหาของระบบหัวฉีดซึ่งจ่ายน้ำมันได้น้อยเกินไปเราเลยไม่สามารถที่จะเบ่งบูสต์และแรงม้าให้มันได้เยอะเหมือนที่ตั้งไว้อย่าง40นี่ครับโปรเจกต์นี้จะเป็นไม่ได้ครับถ้าไม่มีพวกพี่เหล่านี้ครับท่านแรกนะครับครับผมแรกใช้4ครับชื่อที่อยู่การติดต่อหรือใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องข้อท่านแดงฝากได้เลยค่ะเพจครับเพจติดตามแดงไซส์4 Thailand นะครับสังเกตเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ร้าน0924464262เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยครับครับผมไปช่างบาสเลยค่ะครับช่างบาสครับถ้าจะติดต่อสนใจทำรถเข้า Facebook บาสเกษมได้เลยครับแล้วก็รับทำทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผลงานชื่อชั้นการันตีได้ครับการันตีได้เลยครับเบอร์โทรเลยค่ะ0945459745แล้วถ้าเด็กมหาลัยติดต่อที่ไหนครับเบอร์นี้เลยครับเบอร์นี้เลยครับกลับไปช่างก็ค่ะใครสนใจติดต่อด้านกล่องมอเตอร์ไซค์ติดโปรสปีดติดต่อ Facebook โปรสปีด Thailand หรือไม่ก็ Facebook โกโปรสปีดครับเบอร์โทรเลยค่ะ0826946128หรือใครจะมาสำนักงานใหญ่เนี่ยจิตตั้งที่ไหนคะมหาชัยครับจังหวัดสมุทรสาครที่มหาชัยนะคะอีกแบรนด์นึงครับที่เราขาดไม่ได้นะครับเบื้องหลังครับต้องขอขอบคุณเฮียวิสิตนะครับ BRD ครับบางโมเลสซิ่งที่คอยสนับสนุนนะครับทั้งหม้อน้ำทั้งออยล์คูลเลอร์แล้วก็เรื่องปรึกษาด้านเทอร์โบนะฮะเซฟเทอร์โบอะไรเงี้ยครับเจ้าพ่อเทอร์โบเมืองไทยครับของแท้ซึ่งใช่ครับซึ่งโปรเจกต์นี้ทำร่วมกันบางวันนะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักขอบคุณครับแค่ไหนก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านทั้ง3คนนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ติดตามหลังจากนี้เทปหน้าเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวค่อยดูครับใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับฝากเล็กๆน้อยๆนะครับจากกลุ่มโปรเจกต์ของเราก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะครับที่แข่งรถบนถนนหลวงหรือไปซิ่งตามท้องถนนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหรือผิดกฎหมายครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับตอนนี้สนามแข่งเยอะมากก็ยังไงก็ขอเชิญชวนเจอกันในสนามแข่งครับขอบคุณครับWe'll be right back.
ริษัทคนอันตัวไหน